แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะอธิบายว่าก็น้ำมันก็ท่วมทุกปีแหละแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยให้ความคาดหวังกับผู้คนไว้เยอะคุณอันธยาค่ะนะเช่นตอนหาเสียงเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยผมก็เห็นโพสต์นี้เยอะมากนะเป็นโพสต์เก่าของผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อ20พฤษภาคมก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่กี่วันนะทีมงานเอาโพสต์ขึ้นมาหน่อยโพสต์ที่บอกว่าทำงานกว่า2ปีครึ่งชัชชาติสำรวจกทม.มาแล้วทุกมิติทะลุปัญหาในกรุงเทพเวิร์สศูนย์นโยบายรายเขตครบ50เขตพร้อมนำกทม.หันหน้าเข้าหาประชาชนเป็นทุกผู้ว่าของทุกคนสร้างความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของกรุงเทพมหานครนะคือไอ้คำว่าศึกษามา2ปีครึ่งทะลุบุปโปหมดเนี่ยทุกตรอกซอกซอยเนี่ยค่ะโอ้มันก่อนทำให้คนรู้สึกโอ้ดีเลยเข้ามาไม่ต้องมารองานอะไรอีกแล้วใช่คนก็คาดหวังสูงคนหวังมากค่ะเพราะว่าท่านเปิดตัวคนแรกเลยแล้วท่านมีเวลาในการที่จะเตรียมความพร้อมมากกว่าคนอื่นคือ2ปีที่ท่านกับทีมงานเนี่ยลงพื้นที่ไปและท่านบอกสำรวจทุกตรอกซอกซอยและรวมถึงแม้แต่ในตอนที่ท่านหาเสียงนะคะตอนที่ท่านหาเสียงหรือไปดีเบตหรือไปร่วมให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆเนี่ยคนก็ให้ความสนใจกับวิสัยทัศน์ของท่านว่าท่านมองกับเรื่องของการบริหารเมืองอย่างกรุงเทพมหานครอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะ